ไปดูกันบ้างน,นะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะล่าสุดนั้นเขามีงานนะคะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์นั้นมีการพัฒนาศักยภาพหรือแม้กระทั่งค่ะมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆนะคะในด้านของโลจิสติกส์ของประเทศไทยซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นั้นเขาจัดงานที่ใช้ชื่อว่าไทยล็อกโลจิสติกส2017ค่ะซึ่งงานนั้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมกับบริษัทรีทีเด็กซ์จำกัดค่ะเปิดเวทีไทยล็อกโลจิสติกส์2017เสริมศักยภาพโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางโครงข่ายโลจิสติกการค้าครบวงจรระดับภูมิภาคตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคมนะคะที่หอ98 b บเตกบางนาค่ะเป็นงานเดียวที่ผู้ประกอบการด้านการส่งออกนำเข้าผู้ผลิตคลังสินค้าผู้ประกอบการในแวดวงของโลจิสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารเครื่อง ดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่พลาดนะคะมาในงานนี้เนี่ยมีโอกาสในการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจค่ะด้วยบริการ Business Matching Maker นะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่พันธมิตรทางด้านโลจิสติกการค้าการขนส่งทั่วภูมิภาคอาเซียน ปพระว่าล่าสุดนี้นะคะได้รับการตอบรับจากสมาคมขนส่งทางการค้าและนักธุรกิจชั้นนําด้านโลจิสติกนานาชาติกว่า500รายไม่ว่าจะมาจากทางด้านของอินโดนีเซียเกาหลีจีนไต้หวนันมาเลเซียแล้วก็กลุ่มประเทศ l ี v คอะนอกเนีค่นอกนนจากนี้ ยังถือว่าเป็นการสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายเจราจาต่อยอดธุรกิจด้านโลจิสติกส์ด้วยนะคะเพราะว่างานนี้รวบรวมเอาบุคคลแห่งวงการโลจิสติกส์กว่า1 0,000รายจากภูมิภาคอาเซียนบวก6นําเสนอเทคโนโลยีโซลูชันและนวัตกรรมล้ําสมัยอุปกรณ์เครื่องมือด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนค่ะที่เป็นทางเลือกใหม่ๆนะคะและก็เป็นโอกาสในการต่อยอดความรู้เพราะว่ามีสัมมนาสร้างองค์ความรู้แรงบันดาลใจจากกูรูระดับโลกด้วย มีไฮไลท์เทคโนโลยีและกิจกรรมสำคัญสคัญด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีโลจิสติกตอบรับเทรนด์ดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพนะคะหรือแม้กระทั่งการเฟ้นหาคู่ค้าและพันธมิตรเปิดเส้นทางขนส่งใหม่ๆในระดับภูมิภาคพ,พร้อมกันนี้จะมีแนวทางปฏิบัติจากธุรกิจดีเด่นประจำปี2560ด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ๆพันธุริ พันธมิตรใหม่ๆค่ะในการเชื่อมต่อโลกโลจิสติกนะคะที่ถือว่าประเทศไทยนั้นจะยกระดับให้เป็นศูนย์กลางโครงขายโลจิสติกระดับภูมิภาคค่ะไปกันได้นะคะ16 1 8ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาค่ะ